ู้หญิงตัวโท้มรายนี้เข้ามาแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องของเหตุคุกคามทางเพศก็เลยขึ้นกับเธอคนนี้ปฏิบัติการคุกคามทางเพศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับครับคนหนุ่มวันนี้ขอเสนอเรื่องปฏิบัติการคุกคามทางเพศมีคนบอกว่าเขาไปคุกคามทางเพศแล้วบอกว่าเขาจะส่งแบ็กเมย์ไปแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่าตำรวจมาพอตำรวจมาปุ๊บโอ้โหเรื่องใหญ่เลยครับทีนี้เรื่องใหญ่ตามมาก็เป็นเรื่องที่โอ้โหน่าจะเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมไม่รู้ก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องแบบนี้ท่านผู้ชมมันทนไม่ได้ครับต้องกฎหมายครับไม่มีกฎหมายนี่แย่เลยกฎหมายขอจากมาครับท่านผู้ชมมาแน่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับกฎหมายอาญามาตรา397นะฮะถ้าใครไปส่งพาทำให้เกิดเหตุคุกคามนะทำให้เกิดคุกคามโทษปรับ 5,000 บาทหรือหากไปทำในที่สาธารณะหากล่วงละเมิดทางเพศผมจะให้จำคุก10ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 200,000 บาทอันนี้พูดจริงนะครับคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงทั้งหลายต้องฟังให้ดีนะครับว่าถ้าเราไปคุกคามทางเพศท่านผู้ชมรู้ว่านี่แหละคือความจริงนี่คือทั้งหมดของคนหนุ่มที่เราเสนอวันนี้ครับเจอกันใหม่วันที่หน้าครับทางมินิ34วิธีนั้นเป็นก่อนครับสวัสดีครับ